ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปณิตหุ่นปั้น DIY สำหรับคลิปนี้เป็นการห่อของขวัญแบบทรงกลมนะคะโดยจะใช้กระดาษสีอีกสีหนึ่งเรียกเป็นแผ่นคาดรอบของขวัญที่เราห่อมาดูกันเลยค่ะวันนี้ใช้กระดาษแข็งนะคะเพื่อนเพื่อนใช้กระดาษห่อของขวัญตามปกติได้เลยนะคะบ้างคะเพื่อนๆสำหรับไอเดียการห่อของขวัญทรงกลมแบบนี้แล้วก็คาดด้วยกระดาษห่อของขวัญอีกสีหนึ่งนะคะก็จะทำให้เราไม่ต้องใช้โบแล้วมันก็จะมีความแตกต่างไปจากการห่อของขวัญอย่างอื่นเหมือนเดิมๆนะคะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากปณิตในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ